็พอดีผมประชุมไปหาเสร็จก็แวะมาดูของกลางที่คณะทำงานของท่านพลตำรวจวีระชัยสมเมตตาได้ไปดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มในเรื่องของยาบำรุงใช่ไหมยาลดความอ้ายาลดความร่วงยาลดความอ้วนนะครับซึ่งของกลางที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราก็ประมาณ 62,000 ซองนะครับที่เป็นมูลค่าประมาณ20กว่าล้าน24ล้านนะครับคือสิ่งพวกนี้เป็นอันตรายกับสุขภาพมากนะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านวิริชัยที่ชี้แจงพวกเราฟังด้วยนึงนะครับครับตามที่ท่านผบ.ตร.นะครับได้ทราบเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนถึงเรื่องความเดือดร้อนจากพวกอาหารเสริมและก็เครื่องสำอางเนี่ยนะครับก็เลยออกคำสั่งให้ผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จากคำสั่งของท่านผบ.นะครับก็ทำให้ขณะนี้เนี่ยเราไปสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับบริษัทเมจิกสกินกับพวกนะครับและก็เครื่องยาลดความอ้วนยี่ห้อลีนเนี่ยนะครับลีนบ็อกเบิร์นเบบิลซึ่งตรงนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นยาที่ว่ากดความหิวนะครับไม่ให้หิวเพื่อให้คนไม่ทานอาหารก็เพื่อน้ำหนักจะลดนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือลีนสีดำนี้ก็เป็นยาระบายเพื่อกินเข้าไปแล้วระบายออกมามากๆจะได้ไม่ดูดซึมทำให้คนช็อกหมดสตินะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำให้หัวใจวายนะครับสองอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าจากการรวบรวมข้อมูลของตำรวจในช่วงเมษาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตเนื่องจากทานทั้งสองชนิดนี้และมีอาการเหมือนกันเนี่ยในเรื่องของเป็นอาการช็อกอาการหมดสติอาการที่เกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวแล้วก็เลือดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติความดันเลือดสูงผิดปกติเนี่ยเหมือนกันทั้ง4คนขณะนี้ก็เลยกำลังรวบรวมพยานฐานอยู่นะครับว่าเป็นผลโดยตรงต่อยานี้หรือไม่แต่ว่าลักษณะก็คือคนที่เสียชีวิตทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ทานยาชนิดนี้เหมือนกันคนที่ทานแล้วเกิดผลเร็วที่สุดก็คือ10วันช้าที่สุดขณะนี้ที่พบคือ45วันครับตรงนี้ท่านผบ.ตร.ก็เลยเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตของประชาชนก็เลยออกคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศขณะนี้ระดมกวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่ยังจำหน่ายยาชนิดนี้อยู่ทั้งหมดครับที่จริงแล้วตอนผลิตเขาผลิตว่าเป็นอาหารเสริมแต่ก็ใส่ยาอันตรายยาแผนปัจจุบันเข้าไปก็เลยกลายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ซึ่งผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตมีอัตราโทษจำคุก2ปีครับขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กรุณาออกคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศรับแจ้งความร้องทุกข์ผู้เสียหายในทั้งผลิตภัณฑ์ปลอมทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางทั้งหลายนั้นสามารถแจ้งความได้ทุกโรงพักทั่วประเทศและทุกโรงพักนั้นตำรวจก็จะทำการสอบสวนแล้วก็ส่งสำนวนส่งมาที่การให้ปากคำนั้นมาที่กองปราบที่ท่านผบ.ตร.ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นครับเสียชีวิตที่ลาดหลุมแก้วนะครับท่านผบ.ตร.ก็เลยสั่งการให้ขยายผลว่าใครขายยาชนิดนี้จากการตรวจสอบก็ปรากฏว่าคนที่จำหน่ายยาให้ผู้ตายนั้นอยู่ที่บางแก้วที่ไปจำหน่ายกันเมื่อคืนนะครับผมรายงานให้ผบ.ตร.ทราบท่านผบ.ตร.ก็เลยให้ขยายผลต่อว่าแล้วคนนั้นซื้อมาจากใครเมื่อคืนนี้เราก็ส่งตำรวจไปเฝ้าบ้านคนที่จำหน่ายรายใหญ่เนี้ยไว้ทั้งคืนนะครับตอนเช้าก็ขอหมายค้นมาค้นนะครับพอหมายค้นมาค้นได้ปรากฏว่าเป็นรายใหญ่ที่สั่งของมาจากทางเอเย่นทางชลบุรีก็ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ครับท่านผบ.ตร.เป็นห่วงพี่น้องประชาชนต้องการให้ดึงยาเนี้ยออกมาจากร้านขายให้หมดแล้วก็หยุดการแพร่กระจายหรือการจำหน่ายให้หมดก็ส่วนหนึ่งที่ยึดมาเนี่ยนะครับก็ยึดได้ในส่วนที่ทั้งเป็นวัตถุดิบที่รอการผลิตทั้งส่วนที่ผลิตเป็นแคปซูลแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่แพ็คเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เท่ากับหยุดยั้ง 62,000 ซองนี่เท่ากับหยุดยั้งความตายของพี่น้องประชาชนครับอันนี้ก็วันนี้ท่านผบ.ตร.ก็เป็นห่วง
ความปลอดภัยของประชาชนในเรื่องสุขภาพและเรื่องชีวิตก็เลยมาให้กำลังใจในการปฏิบัติของทีมปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะประชุมสั่งการต่อว่าทีมทำงานของตำรวจตอนนี้จะขับเคลื่อนยังไงเพื่อที่จะขุดรากถอนโคนขบวนการนี้ครับทั้ง4ศพนั้นกินลีนหมดเลยครับแล้วก็ทั้ง4ศพนั้นอาการเหมือนกันเลยครับคล้ายกันเลยครับขณะนี้เนี่ยนะครับทางสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ทางสถาบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับกำลังตรวจผลอยู่คิดว่าผลจะออกเร็วๆนี้ครับแต่ทั้ง4รายนี้เนี่ยทานยาชนิดนี้เหมือนกันหมดแล้วก็ขณะเสียชีวิตเนี่ยรายที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาที่บนรถ BTS เนี่ยที่สถานีรถ BTS เนี่ยมียานี้ในกระเป๋าด้วยส่วนท่านที่ตายที่ลาดหลุมแก้วนั้นทานยานี้ยาอยู่ข้างตัวแล้วก็ทุกคนภรรยาและคนใกล้ชิดก็หยุดยาประทานยานี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่กาญจนบุรีก็ทานยานี้แล้วเสียชีวิตเหมือนกันส่วนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับทางญาติเขียนมาลำพึงลำพันในโซเชียลมีเดียว่าทานยานี้แล้วเสียชีวิตขณะนี้เป็นเด็กหญิงสาวนะครับกำลังประสานงานอยู่ว่าเป็นใครที่ไหนขณะนี้เมื่อประชุมเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกโรงพักทั่วประเทศสำรวจนะครับว่าขณะนี้มีใครที่เสียชีวิตลักษณะนี้อีกหรือเปล่าให้ส่งข้อมูลมาที่ผมโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะได้ทำการวิเคราะห์ต่อไปครับในการดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องทำการตรวจพิสูจน์สารเหล่านี้ก่อนว่ามีสารต้องห้ามปะปนอยู่เมื่อผลพิสูจน์ออกมาได้แล้วถึงจะไปแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลดังกล่าวได้ครับขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์ครับครับเรื่องนี้ท่านผบ.ตร.ได้สั่งการไปแล้วครับว่าให้ขยายผลไปถือว่าโรงงานเนี้ยเอาสารตั้งต้นที่เป็นต้องห้ามนำเข้าร่างในนาจักเนี้ยมาจากไหนแล้วก็เดี๋ยวต้องสาวไปถึงกระบวนการเลยครับพูดง่ายว่าจากนี้ไปกระบวนการที่นำยาอันตรายไซบูตามีนแล้วก็ไบซาโคดีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอย่างไรเนี่ยต้องขุดรากถอนโคนและหยุดยั้งเพราะนี่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนครับส่วนเครื่องหมายฮาลาลนี่พูดเป็นเจ้าของคือคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งต่อสายงานให้มาแจ้งความร้องทุกข์อีกครั้งนึงครับตอนนี้ก็ผิดเรื่องเครื่องหมายฮาลาลอยู่แล้วแต่ว่าให้ไปร้องทุกข์เป็นทางการทีนี่เอางี้แล้วกันนะครับจากการตรวจสอบของเราเนี่ยเราพบว่าเครื่องหมายฮาลาลที่อยู่ที่ข้างกล่องอาหารเสริมชิ้นนี้ไปตรงกับน้ำปลายี่ห้อหนึ่งครับที่เป็นเครื่องหมายฮาลาลของน้ำปลายี่ห้อเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ชัดเจนครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับตรงนี้เป็นแถลงเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะแป๊บหนึ่งนี่ค่ะตัวลีนเนี่ยเขาจะมี2ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเขาอะนะคะมีอันนี้เป็นลีนบล็อกเบิร์นเบรกบิวค่ะตัวเนี้ยก็พบสารที่เป็นกฎประสาทประมาณว่าทำให้ไม่อยากอาหาร
มีแกะแล้วด้วยนะคะนี่มีแกะแคปซูลเนี่ยคือผงมันสารก็คงอยู่ในเนี้ยในผงมันส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ Lean Detox FST ค่ะก็คือจะเป็นแคปซูลสีเขียวตัวเนี้ยเหมือนพบสารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบีบลำไส้เพื่อให้มีการเคลื่อนตัวของอุจจาระเราอะค่ะแล้วก็ทำให้เราแบบขับถ่ายคล้ายๆยาถ่ายเลยก็แบบเหมือนยาถ่ายดีๆนี่แหละก็เป็นยาถ่ายแรงๆประมาณนี้เนี่ยนะคะตรงนี้ก็แกะแล้วเหมือนกันก็เป็นผงเขียวๆซองมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือของกลางที่ยึดมาได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็แกะให้ดูหมดเลยนะคะนี่เป็นแผงเลยมีใครเคยทานลีนไหมคะตอนทานแล้วแบบมีอาการยังไงบ้างคะแชร์ได้นะแบบนี้ไหมกินแล้วผอมนะคะตอนนี้อย่ากินดีกว่าออกกำลังกายดีกว่าคนออกกำลังกายกันน่าจะปลอดภัยสุดแล้วเหนื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่ปลอดภัย 100% ก็ของกลางประมาณนี้ค่ะที่แกะมาเก็บไว้โอเคตรงนี้ก็เป็นของกลางที่ยึดมาได้นะคะทานแล้วไม่หลับ3วันเหรอจริงเหรอคะมีไม่หลับเลยเหรอทำไมอ่ะกินแล้วดีอย่างเงี้ยนะใจสั่นไหมคะมีการใจสั่นไหมมีพี่ที่รู้จักทานแล้วถ่ายทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะถ่ายแบบถ่ายไม่หยุดถ่ายตลอดเวลากินเข้าไปก็ปวดท้องตลอดเลยถือว่าเป็นยาอันตรายในช่วงนี้เลยนะคะนอกจากในเรื่องของพวกที่เป็นตัวครีมบำรุงหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ยังมีในเรื่องอาหารเสริมด้วยยังไงฝากลูกเพจเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดดูแลตัวเองเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราเช็คดีๆหน่อยละกันเนาะอย่างอันนี้ก็มีในเรื่องของลีนเนี่ยมันมีในเรื่องของว่า เลขอย.ค่ะไปตรงกับบริษัทผลิตน้ำปลาบริษัทฮาลาลนะคะตัวนี้ตัวบล็อกเบิร์นเนี่ยตัวลีนบล็อกเบิร์นเนี่ยมันไปตรงอันนี้คืออ๋ออันนี้คือผงไอตัวบล็อกเบิร์นเนี่ยค่ะตัวบล็อกเบิร์นเนี่ยเลขอย.มันไปตรงกับบริษัทผลิตน้ำปลายี่ห้อหนึ่งก็คือฮาลาลเนี่ยค่ะเนาะก็ฝากลูกเพจเลยแล้วกันเนาะถ้าจะดูแลตัวเองก็เช็คดีๆเช็คให้ละเอียดจริงๆก็ดูที่มันจะปลอดภัยจริงๆมาตรฐานจริงๆอะนะคะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงของร่างกายเราด้วยเนาะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรากินเข้าไปมันอยู่ข้างในเราอะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราได้ตอนไหนอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่มันอาจจะสะสมแล้วไปแบบตุ้มเดียวแล้วก็เสียชีวิตเลยก็แบบนี้ค่ะอันตรายเหมือนกันเดี๋ยวไปติดตามกันต่อว่าในเรื่องของรีนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะรับโทษอะไรยังไงบ้างซึ่งแน่นอนมีความผิดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ท่านวีระชัยก็พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกมาคุยเพิ่มเติมอีกสอบปากคำแล้วก็ในเรื่องมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันในเรื่องของการจดครั้งแรกเนี่ยเขาทำถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเหมือนทิ้งช่วงสักพักนึงแล้วถึงแอบนำสารอันตรายพวกนี้เข้าไปผสมกับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาอะนะคะก็เลยคนที่ทานช่วงแรกก็เลยแบบพอมันขายดีเนี่ยคนก็เลยยิ่งขายดีแล้วซึ่งไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยแอบนำสารอันตรายพวกนี้เข้าไปผสมแล้วกับตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองก็เดี๋ยวติดตามกันดูว่าตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะยังไงบ้างซึ่งตอนนี้ก็ทางเจ้าที่ก็พยายามกวาดล้างแล้วก็ให้ยุติการขายอะค่ะไม่ว่าตัวแทนทั้งย่อยใหญ่เนี่ยก็ให้ยุติการขายเพื่อจะได้ไม่มีความผิดดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกเพจก็มีลูกเพจบอกว่ายังเห็นขายอยู่เลยก็มีใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ใครที่เคยเป็นผู้เสียหายหรือว่าใครที่กลัวความผิดเนี่ยสามารถติดต่อโดยตรงกับทางที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้เลยค่ะที่ท่านวิชัยบอกไปติดต่อมาได้เลยเพื่อจะได้ป้องกันตัวเองว่าเราเป็นผู้ขายเนี่ยเรามีความผิดไหมโดยที่เราไม่รู้หรืออะไรยังไงหรือตอนนี้ถ้ารู้แล้วว่าผิดเนี่ยก็ยกเลิกยุติการขายดีกว่านะคะจะได้ไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวติดตามกันดูแล้วกันว่าจะผลิตภัณฑ์ลีนเนี่ยจะจะเป็นยังไงเหมือนแบรนด์เมจิกสกินไหมหลายคนก็ไปเปรียบเทียบนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะก็ตอนนี้พยายามกวาดล้างอยู่นี่อันนี้ยึดมาได้เป็นแบบเนี่ยผงเนี่ยคือผงมานะคะที่จะเอาใส่ในตัวแคปซูลนี่เยอะเลยนะคะไม่รู้อันนี้เป็นตัวของ
ลีนบล็อกเบิร์นเบรกบิ้วแต่ถ้าตัวดีท็อกซ์จะเป็นสีเขียวแต่ตรงนี้ไม่เห็นน่าจะอยู่ในกล่องเป็นผงเลยอ่ะอยู่ในถุงเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะโอเคขอบคุณลูกเพจที่ติดตามนะคะยังไงก็จะซื้ออาหารเสริมหรืออาหารบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมเช็คกันให้ละเอียดอีกรอบนึงแล้วกันเนาะฝากด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ